พราะว่าโคลีนเนี่ยทำปฏิกิริยาได้ดีกับนะเมื่อมันไปขัดขวางแรงยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็จะตัวเนี่ย SI มันก็จะเกาะกับ O ได้น้อยลงนะคะทีนี้เมื่อมันเกาะได้น้อยลงปุ๊บคือความแข็งแรงมันก็จะลดลงเมื่อเราให้อุณหภูมิมันปุ๊บมันก็อาจจะแตกเปราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้แทนตัวนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยจะเกิดเป็นโบโลซิลิเกตนะคะเกิดเป็นสารประกอบโบโลซิลิเกตมีจุดเด่นสูงมากโบโลซิลิเกตเขียนอย่างนี้นะจะเกิดเป็นพวกโบโลซิลิเกตขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็เป็นคำถามความแบบบรรยายความจำอะไรเงี้ยค่ะข้อ17สารประกอบใดที่ไม่มีไอโซเมอร์เลยค่ะคณิตก็ให้เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนมาอย่างเงี้ยก็ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอโซเมอร์เลยค่ะคณิตคืออะไรนะก็ไอโซเมอร์เลยค่ะคณิตหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ geometricมันคือสารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันจำนวนเท่ากันมีพันธะชนิดเดียวกันแต่มีการจัดตัวจัดเรียงตัวเรียงตัวของอะตอมต่างกันจะแบ่งเป็นชนิดซิสกับทรานนะคะถ้าเป็นแบบซิสเนี่ยคือเดี๋ยวต้องมาแยกอีกซิสคืออะตอมหรือกลุ่มอะตอมนะคะคู่ใดคู่หนึ่งอยู่ในตำแหน่งถัดกันในโครงสร้างในโครงสร้างถ้าแบบทรานส์ก็คือเหมือนกันเลยอะตอมหรือกลุ่มอะตอมคู่ใดคู่หนึ่งที่อยู่ตำแหน่งตรงข้ามกันในโครงสร้างถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบซิสกับแบบทรานก็เช่นนี้นะไดแอมีนไดคอโลแพลตินัม2สูตรอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ชัดเดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้ถ้าแบบนี้คือมันอยู่ในตำแหน่งถัดกันอันนี้จะเป็นแบบซิสแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบทรานนี่แหละคือไอโซเมอร์เลยค่ะคณิตนะคะก็สำหรับช้อยที่เขาให้มา
มันคือลองคือมันต้องลองเขียนดูนะเดี๋ยวใช้ที่หนึ่งเวลาเขียนก็นี่ใช่ไหมมันทักคู่อันนี้ไม่ใช่ไอโซเมอร์เลยค่ะคันนี้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยมันก็ไม่ใช่ละก็คือเขาบอกว่าสารประกอบใดที่ไม่มีไอโซเมอร์เลยค่ะคันนี้ก็คือตอบช้อยข้อ1ได้เลยทีนี้ลองมาเขียนช้อยข้อ2 3 4ดูเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะอย่างช้อยข้อ2ก็จะเขียนได้ทั้งแบบสิทธิ์และแบบทรานนะก็ถ้าแบบซิสก่อนแบบซิสอ่ะก็อย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือแบบซิสถ้าแบบทรานก็จับให้มันอยู่ตรงข้ามกันอันนี้ก็เป็นแบบทรานถ้าอย่างใช้ข้อ3ใช้ข้อ3นี่รู้สึกจะเขียนได้แบบเดียวเขียนได้แบบเดียวเอ๊ะก็เขียนได้2แบบเหมือนกันนะเนี่ยก็สมมติว่าเขียนแบบ sys ก่อนใช่ไหมแบบแทนก็เขียนตรงข้ามกันก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยอันนี้เป็น H อันนี้ก็เป็น H อันนี้ก็เป็นแบบ trans แบบ cis นี่ใช้ข้อ3นะใช้ข้อ4ใช้ข้อ4คล้ายๆใช้ข้อ3แบบแต่ว่าเป็นตัวนี้2ตัวเลยก็เขียนก็เป็นแบบซิสกับแบบทรานส์ก็คือนี่นะคะช้อยข้อ2 3 4จะเขียนไอโซเมอร์เลยค่ะคันนี้ได้หมดส่วนช้อยข้อ1เขียนไม่ได้นะคะของกรดบิวทาโลอิกเมื่อนำสาร A ไปต้มกับกรดซัลฟูริกจางจะได้เมทานอลและสารอินทรีย์อื่นอีกหนึ่งชนิดและเมื่อนำสาร B ไปต้มกับเมทานอลจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมข้อใดควรเป็นสูตรโครงสร้างของสาร A และสาร B ก็โจทย์ให้ช้อยมานะคะเป็นสาร A กับสาร B ก็ทุกตัวก็จะเป็นไอโซเมอร์ของกรดบิวทาโลอิกแต่ว่าทีนี้เราก็มีอะไรที่เราตัดช้อยได้เล็กน้อยก็คือว่าเขาบอกว่าสาร A และสาร B เนี่ยจะต้องเป็นไอโซเมอร์ของกรดบิวทาโลอิก